الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับที่ยังคงเหนียวแน่นเข้มแข็งนะครับในการมารวมตัวกันเพื่อทบทวนในเรื่องราวของงานอิสลามนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเรากิจกรรมมันเดินไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นการที่มามีส่วนร่วมนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปหลายๆครั้งนะครับนอกจากจะได้ศึกษาเพิ่มเติมในวิชาความรู้แล้วเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทำบุญในหลายๆอย่างเจอกันให้สลามก็ได้บุญยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันก็ได้บุญถามสารทุกข์สุขดิบขอดุอาให้กันก็ได้บุญเห็นไหมแต่ถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้บุญหรอกครับหรืออาจจะได้แต่ก็อาจจะไม่ได้แบบนี้ไงนะครับเพราะหลายๆคนบอกเดี๋ยวบอกไม่ได้เพราะหลายๆคนบอกอยู่บ้านฉันทำงานบ้านอย่างเดียวเลยเปิดฟังอยู่ทั้งวันเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้ส่วนอื่นไงนะครับเพราะนั้นก็พยายามตักตวงผลบุญด้วยวิธีการที่หลากหลายเราจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับตามหัวข้อที่ประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับเกือบว่าจะไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะที่จริงผมทำแต่เมื่อวานแล้วแหละมาเช้าก็มานั่งเสริมๆปรากฏว่ามันถามเราเยอะเกินถามไปถามมาไอ้เราก็มึนไงว่าถามว่าให้บันทึกไหมที่แรกก็บันทึกพอถามขั้นหลังเราบอกไม่ต้องบันทึกไปหมดเลยตอนนี้พอไม่ต้องบันทึกข้อมูลก็ไปหมดเลยไงต้องมาวันคุยกันมันไม่เคยรู้เรื่องไงก็เลยเราก็มึนด้วยสุดท้ายแล้วก็เลยต้องพยายามทำใหม่ก็อันทำดีละก็ได้บ้างนะฮะได้กลับมาบ้างนะครับเอาละครับหัวข้อนะครับที่ประชาสัมพันธ์ไว้ก็คือว่ามุสลิมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเอาคำถามก่อนเลยว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมโลกปัจจุบันกับโลกเมื่อวันวานของเรานี่แหละไม่ต้องของคนอื่นนะมันต่างกันไหมต่างกันนะมันต่างกันเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ต้องรีบร้อนอะไรแบบนี้เราไม่ต้องอยู่กับความวุ่นวายแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรีบร้อนมากขึ้นเพราะนั้นโลกในวันนี้กับโลกในวันพรุ่งนี้มันก็ย่อมต่างกันทั้งหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ก็คือว่ามุสลิมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันอดีตก็แบบนึงปัจจุบันก็แบบนึงอนาคตก็อีกอย่างนึงเราจึงได้เห็นว่าอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันก็ตรงกับสิ่งที่นบีได้บอกเอาไว้เพราะนั่นคือสัญญาณวันกิยามะห์นี่เราจะเข้าใจง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่จะพูดต่อไปเนี่ยมันก็คือสัญญาณวันกิยามะห์ซึ่งสัญญาณวันกิยามะห์นี่มีหลากหลายเลยทีเดียวมีมากมายครับมีทั้งสัญญาณที่เกิดขึ้นและจบแล้วสัญญาณที่กำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในอนาคตเขาแบ่งเป็น3กลุ่ม1เกิดขึ้นและจบไปแล้ว2กำลังเกิดขึ้นและยังเกิดขึ้นอยู่และ3จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะนั้นถ้าหลักๆคือ3อย่างหรือถ้าจะเอาแบบง่ายๆก็คือสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่นั่นแหละนะครับ1ในสัญญาณเล็กรู้ไหมอะไร1ในสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์รู้ไหมอะไรการที่นบีถูกส่งมานั่นแหละพอนบีมานบีบอกว่าฉันกับวันกิยามะห์เนี่ยห่างกันแค่2นิ้วนี่เองแปลว่าห่างกันไม่ได้เยอะเนี่ยมากี่ปีแล้ว 1,400 กว่าปีแปลว่ามันก็ยังเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วแหละใช่มั้ยเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีเตือนเอาไว้เพื่อเราจะได้ระวังว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราไปฝืนกับมันไม่ได้แต่เราต้องมีจุดยืนของเราเราจะต้องมั่นคงในอีหม่านเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบตัวเรามันเปลี่ยนไปความเชื่อไอ้สภาพแวดล้อมมันแน่นอนแหละนะมันก็เปลี่ยนไปแต่ไอ้วิธีคิดของคนก็เปลี่ยนด้วยนะเขาเรียกเปลี่ยนทั้งสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนทั้งวิธีคิดเพราะนั้นเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไอ้สองอย่างนี้มันก็เปลี่ยนตามแต่ที่แน่ๆก็คือว่าความเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยต้องรักษาอีหม่านของเราให้อยู่ตลอดรอดฝั่งให้ได้เอาละโลกมันจะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนฮะเราไปฝืนกับมันไม่ได้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นนำไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นว่าโลกในอดีตโลกปัจจุบันโลกอนาคตไม่ต่างไอ้ไม่เหมือนกันหรอกครับมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเพราะนั้นมันคือสัญญาณแห่งวันกิยามะห์นั่นเองและหนึ่งในภาพหรือว่าในสิ่งที่นบีได้บอกกับเราเอาไว้เพื่อให้เราได้เข้าใจว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเพราะนบีพูดไว้ตั้งแต่1,400กว่าปีนั่นคือนบียังมีชีวิตอยู่พูดเอาไว้แต่ตอนนี้นบีจากไปนานแล้วครับ1,400กว่าปีไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่อยๆผุดขึ้นมาค่อยๆเกิดขึ้น
แล้วมันก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นบีพูดเป็นสัจธรรมนบีบอกอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนที่เราจะเห็นมนุษย์จะขัดแย้งกันมากขึ้นใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอะไรนิดอะไรหน่อยเราเอาเป็นเอาตายกันแล้วนะถามว่าไอ้คนที่มันฆ่ากันเนี่ยบางทีมันไม่ได้ฆ่ากันด้วยเหตุผลพูดง่ายๆว่าไม่ได้ทำสงครามนะแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันเป็นเหตุผลรุนแรงเลยแค่มองหน้ากันหันหน้ามาเจอกันมึงจ้องกูใช่ไหมอ้าวถ้าอย่างนั้นยิงเลยนี่คือความเถื่อนนะนี่คือความป่าเถื่อนที่เกิดขึ้นแล้วก็บางทีเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ได้คิดอารมณ์อร่วยกันแม้กระทั่งมุสลิมเราเองก็เหมือนกันนะเวลาเราพูดเนี่ยเราจะไม่บอกว่าเอ้ยมุสลิมดีหมดไม่ใช่นะมุสลิมเองเราก็ใช่ย่อยใช่ไหมเวลาใครที่พูดจาไม่เข้าหูแทนที่เราจะปล่อยวางไม่เราหันไปตอบโต้บางทีเราหันไปชกเลยบางคนก็หัวร้อนนะส่วนใหญ่หัวร้อนเยอะตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเรามีคำว่าหัวร้อนใช่ไหมผมเปิดกุรอานตลอดฮะจริงยังเมื่อวานก็รีบนะเมื่อวานที่จะมีเขามีประชุมที่โรงเรียนไอ้เราก็รีบแล้วมอไซค์จอดสองฝั่งเลยนึกในใจกูจะไปยังไงเนี่ยคือไอ้จอดไอ้เยอะนะเราทำใจได้แล้วแหละเพราะซอยนี้มันซอยมันเขาเรียกอะไรล่ะซอยต่างด้าวเยอะนะเราก็ทำใจแหละอ่ะโอเครถเยอะไม่เป็นไรแต่ให้เราไปได้ด้วยสิแค่นั้นแหละไอ้เยอะเราไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคืออย่าจอดขวางแล้วเราไปไม่ได้แล้วจอดสองฝั่งเราไปไม่ได้ก็เลยได้แผลมาหน่อยเหมือนกันก็รีบไงรีบก็บางคนก็เกี่ยวมาหน่อยนึงก็โอเคไม่เป็นไรอันนั้นเล็กๆน้อยๆพอทำใจได้แต่ความรู้สึกก็คือว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นวิธีคิดเห็นไหมที่เปลี่ยนไปของคนในยุคปัจจุบันโดยไม่แคร์ใครไม่สนใจใครและไม่ต้องระวังอะไรซึ่งนี่คือสัญญาณหนึ่งวันกิยามะนะสัญญาณวันกิยามะนะครับซึ่งเอาละเดี๋ยวมาว่ากันเป็นข้อๆว่าไอ้โลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องปรับตัวกันยังไงนะโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะโลกมันเปลี่ยนทุกวันเนี่ยนะสัญญาณมันกิยามะเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีเตือนเอาไว้แล้วว่ายังไงมันก็เกิดขึ้นนบีบอกเอาไว้เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยนบีก็เยอะและซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่ได้มีสงสัยนะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงไม่ใช่นะเขาเชื่อทั้งหมดแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นเอามาดูกันว่าสัญญาณต่อไปนี้สิ่งต่อไปนี้เราสัมผัสบ้างแล้ว1การเรียนแบบประชาชาติคนรุ่นก่อนวันนี้เราจะเห็นว่าวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันพยายามเรียนแบบคนในอดีตในหลายๆเรื่องและเป็นเรื่องที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่เห็นไหมเอาง่ายๆเอาที่เราเห็นนบีลูตนบีลูตรู้จักไหมนบีลูตนี่โดดเด่นเรื่องอะไรนะในกลุ่มชนเขาอะนั่นแหละเพศเดียวกันเมื่อก่อนนะชายรักชายแต่เดี๋ยวนี้เราต้องเพิ่มเข้าไปด้วยใช่ไหมมีชายมีคือชายหญิงเนี่ยชายหญิงเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะถูกไหมชายกับหญิงที่ไม่แต่งงานกันถูกต้องตามหลักการศาสนาถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วอันนี้ชายกับชายหญิงกับหญิงแล้วก็รู้สึกว่าในคำจำกัดความของเขามีเยอะนะผมก็เลยไม่รู้ไม่ไหวจะจำผมก็เรียกง่ายๆแล้วกันพวก LPG ไปเลยแล้วกันเนาะเหมือนแก๊สบ้านเราอะนะมันเยอะเราก็ไม่ไหวจะจำใช่ไหมจำง่ายๆแล้วกันเนาะเอาพวกนี้แหละคือถามว่าไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันคืออะไรมันคือพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตต้องบอกก่อนว่าเรากำลังพูดในส่วนที่เป็นความเชื่อของเราใครเชื่อไม่เหมือนเราไม่เกี่ยวกับเรานะแล้วเราก็ไม่เกี่ยวกับเขาด้วยนะเรากำลังบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ในวันนี้จะต้องมีจุดยืนแบบไหนยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะด่าเราเขาก็ต้องสำเนียกเอาไว้ด้วยว่าคุณด่าผมเนี่ยเพราะอะไรนี่คือความเชื่อของผมคุณไม่เกี่ยวละกุ้มดีนูกุ้มวาลียาดีนศาสนาใครศาสนามันไม่ต้องเกี่ยวข้องกันสิเขาก็ทำของเขาไปเราก็ทำของเราแต่เรากำลังบอกคนของเราว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่ยังยืนอยู่บนความคิดแบบนี้ไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะการเรียนแบบประชาชาติรุ่นก่อนๆนี่มีเยอะเลยนะนะครับฮะดิษท่านนบีได้เตือนไว้งี้ท่านนบีบอกว่าลาตะกูมุซาฮัตตาตะคุซะอุมมะตีบิอักซินกุรูนกอบละฮาท่านนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าประชาชาติของฉันเนี่ยจะยึดเอารูปแบบของคนในอดีตคนในอดีตมาดูด้วยนะคนดีหรือไม่ดีด้วยมาดูนะไอ้คนดีไม่มีปัญหาสิเพราะถ้าคนดีเนี่ยมันพาเราเข้าสวรรค์ใช่ไหมเพราะเขาเป็นรูปแบบอย่างที่ดีท่านนบีบอกว่าชิบรอนบิชิบรินแปลว่าคืบต่อคืบวะซีรออันบิซีรออินศอกต่อศอกแปลว่าตามแบบใกล้ชิดสนิทสนมมากนะครับ
ฟักกีละยารอซูลลอฮ์ก็มีซอฮาบะห์ถามนบีว่าโอ้ท่านรอซูลกาฟาริซิวัรรูมโอ้ท่านรอซูลหมายถึงพวกเปอร์เซียและพวกโรมใช่ไหมนึกง่ายๆมันก็คือพวกตะวันตกนั่นแหละแล้วท่านนบีก็บอกว่าฟักกอลว่ามานินนัสอิลลาอูลาอิกะจะมีใครอีกล่ะนอกจากคนเหล่านี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าคนเนี่ยเรียนแบบใครเรียนแบบฝรั่งถูกไหมเรียนแบบฝรั่งในทุกๆอย่างลัทธิความเชื่อศาสนาการประพฤติปฏิบัติตัวการกินอยู่การแต่งเนื้อแต่งตัวเราพยายามเรียนแบบเขาทุกอย่างเลยการแต่งตัวก็ต้องบอกต้องแต่งแบบนี้นะการความเป็นอยู่ก็ต้องอย่างนี้แม้กระทั่งอาหารการกินบ้านเราเห็นชัดไหมบ้านเราเนี่ยกินฟาสต์ฟู้ดกันใช่ไหมแล้วมันกำลังถูกหล่อหลอมเด็กๆชอบมากเยาวชนชอบมากวัยรุ่นชอบมากเพราะมันคือความทันสมัยเขาคิดอย่างนั้นไงถ้าถามว่าเอามาจากใครเอามาจากฝรั่งเอามาจากตะวันตกเพราะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาแล้วพอมาดูในวิถีชีวิตของคนไทยเดิมอ่ะเขากินอาหารที่เป็นอาหารคลีนใช่ไหมอย่างนี้เขาภาษาอาหารคลีนใช่ไหมล่ะคลีนก็คือสะอาดหมายถึงว่าปราศจากสารพิษไม่มีอะไรต่ออะไรอ่ะน่ะคนในอดีตเนี่ยเขากินในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ในปัจจุบันนี้เราอิงกับตะวันตกเยอะเราก็กินไอ้นั่นกินไอ้นี่สุดท้ายแล้วหมอก็มีงานทำไงใช่ไหมหมอก็มีรายได้เพราะอะไรเบาหวานมาจากน้ำตาลเยอะไขมันทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้พวกอะไรนะไอ้ทรานส์ทั้งหลายอ่ะที่เขาเป็นไขมันอ่ะมันก็มาจากไหนอ่ะฟาสต์ฟู้ดมีเยอะจนกระทั่งนักวิชาการบ้านเราเนี่ยเขาบอกอาหารพวกนี้คืออาหารขยะแล้วยังไงก็เห็นกินกันอยู่ ใช่ไหมล่ะก็เรียกจังฟู้ดภาษาอังกฤษเรียกจังฟู้ดก็คืออาหารขยะแต่ว่าคนก็กินกันเพราะอะไรเพราะมันคือวิถีชีวิตที่หล่อหลอมมาเรื่อยๆ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 สุดท้ายเราก็ตามเขาเพราะนั้นนี่ไงที่นบีบอกคืบต่อคืบศอกต่อศอกศอกต่อศอกแปลว่าแกไปไหนฉันไปด้วยแกทำอะไรฉันทำด้วยแม้กระทั่งคำพูดคำจาแม้กระทั่งแอคชั่นที่เราจะต้องแสดงออกเวลาเจอหน้ากันต้องยังไงต้องปฏิบัติแบบไหนเอาทุกอย่างนั่นแปลว่าอะไรความเป็นไทยเนี่ยไม่มีแล้วนะอันนี้พูดแบบคนไทยอะนะความเป็นไทยมารยาทอันงดงามการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยอันนี้ไทยเลยนะไม่ได้เกี่ยวว่าไทยมุสลิมไทยไม่ใช่มุสลิมนะไทยเลยถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นยังไงหายไปหมดแล้วถูกกลืนไปหมดแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะวัฒนธรรมไงตะวันตกทีนี้พอมาดูมุสลิมบ้างล่ะอ้าวอย่าลืมดิมุสลิมกับคนไทยเหมือนกันไงพอมุสลิมเป็นคนไทยเราก็ซึมซับของเขามาเพราะนั้นวิธีคิดมันก็มีเปลี่ยนไปเยอะเห็นไหมหลายคนอย่างที่บอกเมื่อกี้พวกอะไรนะพวกแก๊สเมื่อกี้ก็มีไหมในหมู่เรามีไหมมีแล้วกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกกล้าที่จะเขาเรียกอะไรล่ะเผยหน้าเผยตาออกมาในสังคมแล้วก็กล้าที่จะบอกว่ามันสิทธิ์ของฉันเดี๋ยวฉันเคลียร์กับพระเจ้าเองอะเราเคยได้ยินไหมในพวกรุ่นนี้ไม่น่าจะเห็นเท่าไหร่เพราะมันต้องเห็นในสื่อหรือเราก็ไม่เบาเหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกของพวกนี้มันจะอยู่ในโทรศัพท์เราถึงจะเห็นมันทำให้เราเห็นหลายอย่างนะบางทีเราโลกสวยเพราะเราเป็นคนดีไงแล้วก็โลกสวยหน่อยว่าเอออิสลามมันต้องเป็นแบบนี้นะมันไม่น่าจะมีอะไรแต่เดี๋ยวนี้เฮ้ยเราเกิดคำถามมีแบบนี้ด้วยเหรอเขาเฟิร์มเลยเต้นกันกระจายเลยเห็นไหมแล้วก็อ๋อนี่มันมีแบบนี้ด้วยเหรอเมื่อก่อนเราไม่คิดไงว่าไอ้เพศแบบใส่ต๊บยาวๆไว้เขาจะมาเต้นอะไรบ้าๆบอๆแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เราได้เห็นอ๋อเราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเจือปนมาในศาสนาเรายังมีอีกเยอะเพราะนั้นเราจะมาอยู่เฉยๆแล้วก็แบบสบายๆกับชีวิตไม่ได้อิสลามต้องอยู่กับเราตลอดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่นบีเตือนแน่นอนมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เราสัมผัสได้แล้วนะครับวิถีชีวิตความคิดอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันถูกหล่อหลอมเข้ามาในสังคมบ้านเราไม่แม้กระทั่งว่าเป็นมุสลิมนะมุสลิมก็มีเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็ไปยังไงก็คอยตามเขาแล้วคนเหล่านี้ไปไหนไอเราตามเขาไม่ใช่ปัญหาสิถ้ามันเป็นของดีตามในทางที่ดีไม่มีปัญหาแต่ต้องดูก่อนว่าคนเหล่านี้ไปไหนสุดท้ายไปทางคนเหล่านี้ไปไหนเมื่อเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาเขามีที่อยู่ของเขาแล้วเราตามเขาเราก็ต้องไปอยู่กับเขาด้วยใช่ไหมตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ต้องระวังนั่นคือคำเตือนที่นบีเตือนเอาไว้ถือเป็นสัญญาณวันเตียมะที่เราได้พบเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้อ้าวประการต่อมาครับที่นบีเตือนนบีบอกว่าให้ระวังวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่ออามานะห์นั้นมันสูญหายไปอามานะห์คือความรับผิดชอบแปลว่าคนไม่ใส่ใจกับหน้าที่คนไม่ใส่ใจกับความรับผิดชอบ
แล้วก็ไม่รักษาคำมั่นสัญญาอีกต่อไปในมีหะดีษบทหนึ่งท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่าใบนามาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมัจลิซินในขณะที่นบีกำลังนั่งอยู่กับพวกเราเนี่ยนบีกำลังสอนไงนบีกำลังสอนยุฮัดดิซุนกอมยาอะอะรอบียุนก็มีอาหรับชนบทคนหนึ่งมาฟะกอละมาถามท่านนบีพูดง่ายๆว่าประมาณก็ถามดื้อๆเลยอันนี้เนี่ยแสดงถึงความเค้าเรียกอะไรล่ะความกระด้างของคนที่อาจจะการศึกษาน้อยหน่อยเข้ามาถึงก็โพ่งขึ้นมาเลยมาตัสซาอะแบบนี้ถามขึ้นมาเลยมาตัสซาอะวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่เขานบีกำลังสอนอยู่ใช่ไหมอันนี้โพมาถึงยังไงวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่ปรากฏว่านบียังไม่ได้ตอบนะเขาบอกว่าฟามาดอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูฮัดดิซูนบีก็สอนต่อไปเรื่อยๆไม่ได้หันมาสนใจด้วยฟะกอละบะดุนกอมก็เหมือนแบบเราอย่างเงี้ยนะเหมือนนั่งฟังแล้วก็อยู่ๆมีคนโผล่ขึ้นมากลางป้องมาเลยเงี้ยแล้วก็สมมติว่าผมไม่ได้สนใจนะนบีไม่ได้สนใจเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็สอนต่อไปฟะกอละบะดุนกอมบางคนก็เลยคุยกันบอกว่าซามีอะมากอละฟะกะริฮะนบีได้ยินแต่นบีอาจจะไม่ชอบคำถามเขาครั้งนี้เขาคุยกันนะว่าก็ละบะดุหุมบางคนก็บอกว่าบัลลัมยัสมะเป็นไปได้ว่านบีไม่ได้ยินที่เขาถามน่ะนบีไม่ได้ยินฮัตตาอิซากอดอฮะดีซะฮูจนกระทั่งนบีสอนเสร็จแล้วก็ละนบีก็ถามว่าไอนาอูรอฮุอัสซาอินไอคนถามเมื่อกี้อยู่ไหนท่านนบีได้ยินไหมได้ยินอันนี้เนี่ยนักวิชาการเนี่ยเขาอธิบายว่านี่คือมารยาทของนบีที่ว่านบีกำลังสอนนบีกำลังให้ความสนใจกับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นนบีจะไม่เขาเรียกไม่ทิ้งหน้าที่ไงไม่ทิ้งหน้าที่ในการที่จะหันไปพูดคุยในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่แล้วจะหันไปคุยเนี่ยอย่างน้อยก็คือว่าอาจจะต้องขออนุญาตแต่ว่านบีมองว่ากำลังพูดเรื่องนี้ซึ่งสำคัญแล้วคนส่วนใหญ่กำลังตั้งใจฟังนักวิชาการเขาบอกอย่างนั้นเพราะนั้นนบีก็เลยยังไม่ได้ตอบคำถามแต่เมื่อเสร็จธุระแล้วนบีหันไปถามว่าคนที่ถามเมื่อกี้ไอ้คนที่ตะโกนเมื่อกี้อยู่ไหนก็ล่ะฮาอานายารอซูลุลลอฮ์อยู่นี่ครับท่านรอซูลแปลว่าหลังจากถามแล้วก็คงนั่งฟังอยู่แถวนั้นใช่ไหมก็ละนบีก็บอกว่าคำถามเมื่อกี้นะถามว่าไงนะมาตัสซาวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่ท่านนบีก็บอกอิซาดุยอตินอามานะเมื่ออามานะเนี่ยมันถูกทำให้หายไปแปลว่าเมื่อคนไม่รู้จักหน้าที่เมื่อคนไม่มีความรับผิดชอบเมื่อคนไม่สนใจต่อหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายเมื่อนั้นแหละนบีบอกฟันตัสซิซาอะให้ระวังว่าวันกิยามะห์มันจะเกิดขึ้นปัจจุบันเป็นอย่างนั้นมั้งไหมเป็นยังอามานะหรือความรับผิดชอบของเราหลายๆคนแม้กระทั่งตัวเราเองก็เหมือนกันถามว่าเราทำหน้าที่เต็มที่หรือยังบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจเลยเพราะอย่าลืมว่าเอาคนไกลๆตัวก็ได้ที่เราเห็นอยู่มีการช่อฉนใช่ไหมมีการคดโกงคนเหล่านี้มีหน้าที่นะเพราะไอ้คนตาสีตาสามันโกงใครไม่ได้หรอกจะโกงไงถามว่าโกงเงินธนาคารโกงเงินลูกค้ามาต้องใครมันก็ต้องไอ้พนักงานธนาคารนั่นแหละแล้วจะต้องเป็นคนที่เก่งในด้านนี้ด้วยใช่ไหมมาทำงงๆอยู่โดนจับตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่อันนี้สามารถที่จะทำไมโกงได้เป็นล้านๆเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าแสดงว่ามันชำนาญมันชำนาญนี่ไงพอบกพร่องต่อหน้าที่ไม่รับผิดชอบอามานะปัญหามันก็ตามมาและคนแบบนี้มีเยอะไหมในสังคมปัจจุบันมีเยอะพอบอกมีเยอะดูเราด้วยนะพอมีเยอะเราก็ด้วยเหมือนกันเว้ยมันต้องมีโดนสักเรื่องอ่ะเพราะนั้นต้องอย่าลืมว่าเราถึงบอกว่ามันจะมีข้อนึงไงเขาเรียกมูฮาซะบะตุนนัฟส์คือสอบสวนตัวเองบ่อยๆเพราะความรับผิดชอบของเราเนี่ยทุกคนมีหมดนะไม่ได้แปลว่าคนอื่นมีแล้วเราไม่มีทุกคนมีหมดเพียงแต่ว่ามันจะเล็กมันจะน้อยมันจะมากอะไรขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเรานะมีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่อะไรแต่ที่แน่ๆทุกคนมีอามานะหมดครับวันนี้ถ้าทุกคนเป็นแม่แปลว่าเรามีอามานะแห่งการเป็นแม่วันนี้ถ้าทุกคนเป็นผู้ปกครองเรามีอามานะของการเป็นผู้ปกครองวันนี้ถ้าทุกคนเป็นหัวหน้าเรามีอามานะของการเป็นหัวหน้าวันนี้ถ้าทุกคนเป็นคนงานเรามีอามานะของการเป็นพนักงานคนงานแปลว่าทุกคนมีอามานะหมดไม่ได้หมายความว่าไม่มีอามานะนะมีและทุกอามานะเป็นยังไงอัลลอฮ์สอบสวนครับในหะดีษนบีจึงบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะตีฮิทุกคนมีหน้าที่ครับทุกหน้าที่ถูกสอบสวนไม่ถูกปล่อยผ่านนะอัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดอัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดแล้วถ้าหากว่าอามานะเหล่านี้เนี่ยไม่ถูกเขาเรียกนะไม่ถูกปฏิบัติให้ลุล่วงวันกิยามะมันจะเกิดขึ้นทีนี้มันก็มีคำถามว่าก็ละไกฟาอิดออะตุฮา
ไอ้คำว่าอามานะมันหายไปอ่ะหมายความว่ายังไงท่านนบีก็บอกว่าอิซาวุซิดันอัมรุอิลาไกรอะห์ลิฮิฟันตะซิดิซาอะเมื่อความรับผิดชอบหรือหน้าที่มันไปอยู่กับคนที่ไม่มีอะไรไม่มีคุณสมบัติแปลว่าเอาความเป็นหัวหน้าไปให้กับคนที่มันไม่ได้มีคุณสมบัติสั่งงานใครก็ไม่เป็นทำงานก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่ให้เป็นหัวหน้าเจริญไหมอย่างนี้เตรียมตัวได้นะเจริญลงเจริญลงรายงานนี้นะแปลว่าอะไรอ่ะมันภาษาอังกฤษเขาจึงมีไงภาษาอังกฤษเขามีเขาบอกว่ามันเป็นสุภาษิตเขาก็เลยกับ put the right man in the right job แปลว่าวางคนให้ถูกกับงานใช่ไหมวางคนให้ถูกกับงานไปตั้งหัวหน้าแต่ไอ้นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้จะให้ไปเป็นอิหม่ามนำนมาศมันอ่านฟาติฮะยังไม่คล่องเลยใช่ไหมเพราะนั้นนี่แหละนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเพราะนั้นอามานะถ้ามันไม่ได้อยู่กับเจ้าของความเสียหายจะเกิดขึ้นนบีจึงเตือนเอาไว้ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่อามานะมันหมดไปจากสังคมความรับผิดชอบการสำนึกในหน้าที่มันหมดไปหรือมันไปอยู่กับคนที่ไม่มีคุณสมบัติให้ระวังไว้วันกิยามะมันจะเกิดขึ้นใกล้ยังเห็นไหมเพราะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเราสัมผัสได้และมันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยยังแต่ว่ายังจัดว่าเป็นสัญญาณเล็กนะวันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดสัญญาณวันกิยามะทั้งหมดแต่เรากำลังพูดถึงสัญญาณต่างๆของวันกิยามะที่เราสัมผัสได้ณตอนนี้อะไรบ้างที่เกิดขึ้นการดำเนินชีวิตเยี่ยงคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เราก็เห็นอย่างดาดดื่นการที่คนที่มีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองหรือหน้าที่มันไปอยู่กับคนที่ไม่เหมาะไม่ควรมันก็เห็นแล้วแล้วเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยต่อมาก็คือว่าเมื่อความรู้เนี่ยมันถูกยึดไปหมายความว่าความรู้ถูกเก็บไปภาษาไทยง่ายๆเมื่อความรู้ถูกเก็บไปเหลือใครอ่ะถ้าความรู้ไม่อยู่กับเราแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ทำไมอ่ะคนเขลาหรือคนโง่นั่นเองทีนี้ความรู้จะถูกเก็บไปได้ไงในเมื่อผู้รู้ต่างเยอะแยะนักวิชาการก็อธิบายว่าไอ้ความรู้ที่ถูกเก็บไปเนี่ยถูกเก็บไปพร้อมกับการเสียชีวิตของผู้รู้ไงในฮะดิษนบีจึงบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะเนี่ยนะมันก็จะมีหลังจากที่ความรู้ถูกเก็บไปแล้วมันก็จะต้องมีคนเหลืออยู่สุดท้ายแล้วไอ้คนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ตั้งตัวเป็นผู้รู้ซะเองตัดสินเองอะไรเองทุกอย่างอย่าดิ้นรุนว่าอยู่ดิ้นรุนนบีบอกว่านอกจากหลงทางแล้วยังทำให้ชาวบ้านเขาหลงด้วยซึ่งเราก็ขอดุอานะว่าขอให้เราเป็นคนที่มีความรู้และปฏิบัติตามความรู้ที่เรามีและอย่าพูดเกินจากความรู้ที่เรามีเพราะเราต้องรับผิดชอบไงเราต้องรับผิดชอบเพราะนั้นหะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้พูดเล่าให้เราฟังบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแบบนี้ลาตะกูมุสาอะตุฮัตตายุกบะดันอินมูวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าความรู้จะถูกเก็บออกไปเมื่อกี้บอกแล้วนะถูกเก็บไปยังไงอ่ะถูกเก็บไปพร้อมกับการเสียชีวิตของผู้รู้และถูกเก็บไปพร้อมกับการที่ผู้รู้ไม่ทำหน้าที่ในการให้ความรู้จะด้วยกับอะไรก็แล้วแต่เมื่อผู้รู้ไม่ทำหน้าที่แน่นอนความรู้มันก็ไม่ถูกส่งต่อความรู้ไม่ถูกสอนและไอ้คนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาทำยังไงอ่ะเขาก็ทำโดยพละการดำอำเภอใจก็คิดเองเองสุดท้ายมันก็กลายเป็นฟิตนะหรือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อความรู้ถูกเก็บวัตักสุรุนซาลาซินแล้วก็แผ่นดินจะไหวบ่อยครั้งขึ้นคือทั้งหมดคือมันสัญญาณมันกิยามะผู้รู้ถูกเก็บไปแผ่นดินจะไหวบ่อยครั้งใช่ไหมถ้าจะว่าไปแล้วนี่ปีหนึ่งมาบ่อยมากเมื่อก่อนนานๆทีที่เราได้ยินใช่ไหมมีแผ่นดินไหวที่นั่นมีแผ่นดินไหวที่นี่เดี๋ยวนี้แผ่นดินไหวบ่อยครั้งแล้วมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยมันแค่ไม่กี่ริกเตอร์ริกเตอร์นี่ก็คือไอ้มาตรที่เขาใช้ในการวัดนะส่วนใหญ่แล้วถ้ามันจะสั่นได้เนี่ยก็ประมาณสัก7ขึ้นไปอ่ะที่เขาคำนวณมาให้ 7.5 อะไรประมาณเนี้ยนะครับ 7.5 ถ้ารุนแรงหน่อยก็ 8-90 อันนั้นพังพินาศหมดนะครับเพราะนั้นไอ้แผ่นดินจะไหวบ่อยครั้งซึ่งเราก็เห็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดที่นั่นที่นี่มันคือสัญญาณวันกิยามะห์ถ้าย้อนหลังกลับไปสมัยเรายังเด็กๆที่ยังมีเอาแบบมีทีวีด้วยนะเราแทบจะไม่ค่อยได้ข่าวแผ่นดินไหวนะน้อยมากเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยแต่ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงเราได้ข่าวบ่อยมากเพราะมันคือสัญญาณวันกิยามะห์มันเป็นสัจธรรมไหมเพราะใครพูดเอาไว้อะคนที่อัลลอฮ์รับประกันไงว่ามายันติกุอานินฮาวาอินฮัวอิลลาวะฮยูยูฮาเขาไม่ได้พูดตามอำเภอใจหากแต่สิ่งที่เขาพูดทำไมครับเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นแผ่นดินจะไหวบ่อยครั้งวะยะตะกอรบุซซะมาน
แล้วก็วันเวลาเนี่ยมันจะเข้ามาใกล้กันมากขึ้นเอ๊ะยังไงอ่ะรู้สึกว่าวันหนึ่งวันมันไวขึ้นไหมเหมือนมันไวนะ24ชั่วโมงมันผ่านไปไวมากไวมากเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งนั่งทบทวนกันวันนี้มาอีกแล้วสาวว่าไวนะบางคนบอกไม่ไวเพราะรอนานไม่อยากอยู่บ้านพันนี้อันนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะในการอธิบายของนักวิชาการเขาบอกว่าอันเนื่องมาจากว่าไอ้สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์จากวันเวลาเนี่ยมนุษย์ได้รับน้อยลงบารักัดความจำเริญมนุษย์ได้รับน้อยลงมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปไวผ่านไปไวจริงๆแล้วมันก็ผ่านไป24ชั่วโมงของมันนั่นแหละแต่ว่าไอ้ความที่เราปล่อยผ่านสิ่งที่มันเป็นสาระไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระเพราะนั้นเวลาเรายุ่งกับของไม่ดีอ่ะเราจะเกิดความรู้สึกว่ามันไปไวไงไปยุ่งกับของดีโอ้เพิ่งจะผ่านไปเองเหรอนี่ฉันเพิ่งอ่านกุรอานมาได้15นาทีเองเหรอทำไมรู้สึกนานนานใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรานั่งดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกไถโทรศัพท์ไถเขาเรียกไถโทรศัพท์ใช่ไหมผ่านไปอ้าวสองชั่วโมงแล้วเลยเนี่ยถึงว่ามันขึ้นหน้าจอฟ้องว่าให้พักมันมั่งได้แล้วให้เติมแบตมั่งอะไรบ้างใช่ไหมใช่ไหมเพราะอะไรเพราะนี่ไงเพราะสิ่งต่างๆเรานี่มันดึงเราออกไปจากอะไรจากการทำในสิ่งที่เป็นความดีหรือการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์พอมันไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยวันเวลามันผ่านไปไวนะวัตทารุนฟิตันและสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างก็คือความวุ่นวายจะปรากฏขึ้นวุ่นวายไหมนะชีวิตปัจจุบันวุ่นวายไหมเนี่ยวุ่นวายเนี่ยเข้าซอยมันก็วุ่นวายแล้วใช่ป่ะมันก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นวายักษุรุนฮาร์ดวาฮวนกัตลูกัตลูแล้วนบีบอกอีกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมากมายคืออะไรการฆ่ากันใช่ไหมการฆ่ากันเยอะไหมเดี๋ยวนี้ข่าวเนี่ยไปดูได้ทุกช่องมีช่องไหนไม่เสนอข่าวฆ่ากันบ้างทุกช่องเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีเคเบิลเนี่ยนะเรามีไอ้อะไรผ่านดาวเทียมอะทีวีผ่านดาวเทียมบอกเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีแค่3 5 7 9 11แล้วก่อนก็มี ITV อ่ะนะอีกช่องนึงเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นไทย PBS ไปแล้วมั้งสาวนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้ช่องเพียบเลยพอช่องเยอะเราก็รับข้อมูลเยอะถามว่าดูข่าวมากๆเครียดมั้ยเครียดนะผมเนี่ยคนนึงแหละถ้าเจอข่าวถ้าไอ้ช่องนี้ออกข่าวนี้แล้วพอเปิดไปเปลี่ยนเถอะไม่มีประโยชน์เพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้ของเหล่านี้เนี่ยถามว่าเราจำเป็นต้องรู้ทุกครั้งไหมไอ้นี่ฆ่ากันตายไอ้จังหวัดนั้นฆ่ากันตายไอ้จังหวัดนี้มันพอฟังมากๆเราหลอนเองอีกบางทีเราเกิดความรู้สึกว่ามันเรื่องของเราไหมเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าพอหลายคนเข้าไปรับรู้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารับรู้ผ่านโทรศัพท์บางทีใจมันก็อดไม่ได้เอาซะหน่อยไว้งั้นคอมเมนต์ใช่ไหมคอมเมนต์กดนู่นกดนี่แปลว่ามีส่วนร่วมทั้งหมดนั่นแหละครับแต่กดถูกใจกดหัวเราะกดอะไรก็แล้วแต่เรามีส่วนร่วมหมดเลยนะและนั่นคืออะไรของเราด้วยผลงานเราจะบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวแค่กดเองไม่เกี่ยวได้ไงมือใครกดอ่ะมือเราใช่ไหมยังไงก็ตามนั่นคือความรับผิดชอบไงอย่างที่ผมบอกเราอย่าสนุกอย่างเดียวไม่ใช่อะไรเพราะว่าคนหลายคนในปัจจุบันไงที่ฟิตนามันเกิดที่นบีบอกฟิตนามันจะเกิดอย่างมากไหมก็เพราะนี่ไงเพราะคนมันคิดว่าอะไรไม่ใช่เรื่องของมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนคอมเมนต์ด่ากันเนี่ยบางทีแบบไอ้นี่ขั้นต้นเรื่องใช่ไหมไอ้ตัวเปิดเรื่องนั่นแหละรับให้เยอะกับเพื่อนเพราะมันจะมีตัวเขาเรียกตัวโพสไงโพสเนี่ยเขาต้องการอะไรยอดไลค์ยอดกดถูกใจยอดการดูเพราะมันก็จะเป็นอะไรผลประโยชน์ของเขาแหละแต่ว่าหลังจากนั้นใครอ่ะไอ้สองฝั่งนี่แหละเล่นกันไปเล่นกันมาด่ากันไปด่ากันมาพอสุดท้ายแล้วเปิดเฟซด่ากันเองเลยนี่ไงนี่แหละเพราะนั้นบาปทั้งหมดนั่นแหละครับโดยเฉพาะไอ้ต้นเรื่องอ่ะเพราะไอ้ต้นเรื่องมันคือตัวเปิดประเด็นใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีไม่ต้องไปยุ่งฮะเอาละบอกแล้วเราไม่ได้ปฏิเสธความเจริญนะเดี๋ยวบอกมีโทรศัพท์มือถือไม่ได้แล้วก็ดูของเราไปอยากจะดูอะไรก็ดูไปฮะแต่อย่าไปอินกับมันอย่าไปหมกมุ่นกับมันอย่าไปเสียเวลากับมันและอย่าไปคิดว่าโอ้โหมันสำคัญมากกับชีวิตเราต้องรับรู้เรื่องชาวบ้านทุกเรื่องเป็นประโยชน์กับเราปะล่ะผมเคยบอกไปแล้วนะว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาวิธีคิดคืออย่างนี้ยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะเพราะเรื่องของเราต้องรับผิดชอบเรื่องคนอื่นเราต้องรับผิดชอบไหมไม่ต้องแต่ถ้าเราไปยุ่งกับเขาเมื่อไหร่เราต้องรับผิดชอบด้วยไปคอมเมนต์ไปนำเสนอไปด่าไปอะไรก็แล้วแต่เราต้องรับผิดชอบนั้นฟิตนะห์มันเกิดมากมายครับในโลกปัจจุบันแล้วมันเป็นสัญญาณวันเตียมะวะฮัตตายักซุรฟีกุมอัลมานฟะยะฟิดแม้กระทั่งแต่อันนี้ยังไม่ถึงหรอกนบีบอกว่าจนกระทั่งว่ามันมีอีกอันนึงที่จะเกิดขึ้นที่เป็นสัญญาณวันเตียมะก็คือว่าเขาเรียกทรัพย์มันจะมีมากขึ้นเคยได้ยินใช่ไหมจนกระทั่งหาคนรับซะดะเกาะห์รับซะกาตไม่ได้อันนี้น่าจะยังไม่เกิดเนาะ
แต่มันต้องเกิดครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่นบีบอกเอาไว้ถามว่านบีพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมนักวิชาการเขาอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าที่นบีเตือนเอาไว้แบบนี้เพราะว่าเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยเวลาเราจะทำบุญจะทำกับใครจะทำกับใครตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้บาดีรูบินอะมานอัสซอลิฮะแปลว่าให้รีบเร่งสู่การทำความดีเยอะๆเพราะเราไม่ได้มีโอกาสตลอดวันนี้ถ้ามีทรัพย์บริจาคถ้ามีทรัพย์ทำซอดาเกาะห์ถ้ามีทรัพย์จ่ายซะกาตถ้ามีทรัพย์ทำนู่นทำนี่ทำไปเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลาที่ตรงกับหะดีษที่บอกเราจะไปหาคนรับซะกาตไม่ได้แล้วเพราะทุกคนรวยหมดแล้วแต่ยังไม่ถึงนะยังน่าจะยังไม่ถึงนะแต่ให้รู้ไว้ว่ายังไงมันต้องเกิดเพราะมันคืออะไรสัญญาณวันกิยามะห์ที่นบีบอกเอาไว้นะครับเพราะนั้นนี่คืออีกหนึ่งสิ่งนะแล้วก็วันเวลาจะรวดเร็วขึ้นอย่างที่บอกใช่ไหมครับในหะดีษอีกบทนึงนบีบอกว่าลาตะกูมุซาอะฮัตตายะตะกอรบัซซะมานฟะตะกูนุสนะกัชชะฮรีวัชชะฮรุกันจุมอะห์วะตะกูนุจุมอะห์กันยอมวะตะกูมุนยาวกัสซาอะห์วะตะกูมุซาอะห์กัดดะรมะติบินนารนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดจนกว่าวันเวลามันจะเข้ามาใกล้กันมากขึ้นจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่า1ปีเนี่ยเหมือนกับ1เดือนอันนี้เรายังไม่รู้สึกเนาะมันก็ยังเป็นปีอะนะเพราะว่ามันนานอยู่เหมือนกัน1ปีเหมือน1เดือนหรือ1เดือนเหมือนกับ1สัปดาห์เพราะว่ายุมอะห์ถึงยุมอะห์ไง1สัปดาห์หรือบางครั้ง1สัปดาห์เนี่ยเหมือนกับ1วันซึ่งอันเนี้ยมันยังไม่เกิดมันก็เป็นสัญญาณที่แต่มันเริ่มต้นมาแล้วจากการที่เกิดความรู้สึกว่าวันเวลามันเร็วขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเร็วขึ้นการสังเกตง่ายๆเราเองก็ต้องทำไมต้องกระตือรือร้นมากขึ้นตื่นนอนก็ต้องรีบตื่นนอนรีบเข้าห้องน้ำรีบแต่งเนื้อแต่งตัวรีบไปทำงานรีบทำงานรีบไปขึ้นรถรีบไปรอรถถ้าใครทักไปรถเองอะนะไปรอลุ้นรีบทุกอย่างเลยชีวิตมีแต่รีบหมดเลยนี่ไงเพราะมันคือสัญญาณวันกิยามะห์ไงวันเวลาพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนบีจึงเตือนไงว่าให้ระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นถามว่าระวังให้เราปฏิเสธมันใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องสนใจเปล่าให้เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องพบกับอวสานของโลกและปฏิเสธไม่ได้นะครับประการต่อมาครับประการต่อมาที่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์ซินาจะแพร่หลายโอ้อันนี้ชัดเจนเลยเนาะซินาจะแพร่หลายหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าละซีนัฟซีบิยาดีฮิลาตัฟนีฮาซีฮินอุมมะฮัตตายะกูมารรอญูลุอิลันมารอะติฟัยัฟตาริชูฮาฟิตตอรีกฟัยกูนุฟัยกูนุคิยารุฮุมยาวมาอิซินไมยะกูลุลาวารอยตาฮาวะรออะฮาซันฮาอิดท่านนบีบอกว่าวันกิยามะห์ใกล้แล้วขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อันนี้เป็นสำนวนเวลานบีสาบานนบีจะสาบานแบบนี้วัลละซีนัฟซีบิยาดิฮิขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อันนี้คือสำนวนที่นบีสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าใครก็ตามจะสาบานนบีบอกให้สาบานด้วยวัลลอฮิมันกานะฮาลิฟันฟันยะลิฟบิลละใครจะสาบานให้สาบานด้วยนามของอัลลอฮ์นบีเตือนแบบนี้อันเนื่องมาจากในอดีตเนี่ยในอดีตคนอาหรับเนี่ยเวลาเขาสาบานเขาจะสาบานด้วยบรรพบุรุษของเขาขอสาบานต่อบรรพบุรุษของฉันคนนั้นคนนี้ซึ่งได้ไหมไม่ได้นบีบอกมันกานะฮาลิฟันฟันยะลิฟบิลละเพราะการสาบานก็คือการเอาอัลลอฮ์มาเป็นสักขีพยานร่วมด้วยเพราะนั้นสาบานต้องมั่นใจว่าถูกเพราะเราต้องรับผิดชอบอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นนบีบอกว่าใครจะสาบานให้สาบานด้วยนามของอัลลอฮ์ทีนี้นบีสาบานแบบนี้แล้วนบีก็บอกว่าประชาชาติจะยังไม่พังพินาศกลุ่มชนเนี่ยของฉันจะยังไม่พังพินาศจนกว่าผู้ชายจะลุกไปหาผู้หญิงเพื่อทำซินาโดยอันนี้แปลตามตัวบทก่อนนะโดยปูเสื่อบนถนนแล้วคนดีในหมู่พวกเขาก็บอกว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าท่านหลบไปข้างหลังกำแพงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าซินามันจะดาดดื่นไงซินามันจะทั่วบ้านทั่วเมืองซินามันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีการแคร์กันอีกต่อไปมันจะเป็นสิ่งที่ไม่แคร์สื่ออีกต่อไปนั่นหมายความว่าการที่ผู้ชายและผู้หญิงจะมีอะไรกันเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีการปกปิดไม่มีการซ่อนเร้นและไม่มีการอับอายอีกต่อไปใช่ไม่ใช่ใช่ไหมนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์เดี๋ยวนี้หลายคนไม่แคร์สื่อไงแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ต้องสนใจใครทั้งสิ้น
หรือแม้กระทั่งว่าเดี๋ยวนี้เขามีเนี่ยที่ข่าวออกมาที่ก็ตามจับมีจับมีอะไรเนี่ยที่บอกว่าอะไรนะไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วทำออกคลิปออกสื่อคนเข้าไปดูได้ตรงได้ตังนี่ไงนี่คือความสับปะรดของคนในยุคปัจจุบันถามว่าเรื่องของการมีชีวิตคู่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อิสลามปฏิเสธเรื่องนี้หรือเปล่าเปล่าครับอิสลามวางกรอบวางแนวทางเพราะนี่คือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ถึงเวลาแต่งงานรักกันชอบกันสู่ขอผ่านกระบวนการนิกะห์ให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วสอนแม้กระทั่งการอยู่ด้วยกันด้วยนะว่าผู้ชายผู้หญิงคุณเป็นสามีภรรยากันแล้วคุณต้องรับผิดชอบกันยังไงใครคนหนึ่งคนใดจะเอาเรื่องราวเขาเรียกเอาเรื่องบนเตียงมาเล่าให้เป็นเรื่องสนุกสนานไม่ได้มันเป็นความลับของใครของมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยอิสลามสอนแต่ในปัจจุบันเป็นยังไงมันเอามาบอกหมดบางคนมีการเขาเรียกอะไรล่ะเลวร้ายมากกว่านั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะไอ้แลกคู่นอนอ่ะใช่ไหมมันก็มีในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะรุ่นเราไม่รู้เรื่องหรอกใช่ป่ะในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะไงเพราะอะไรก็กลับไปข้อแรกมันไปตามใครเยอะตามฝรั่งเพราะไอ้พฤติกรรมไม่ดีทั้งหลายแบบเนี้ยมันเริ่มมาจากเขาทั้งนั้นแหละครับแล้วเราก็มาอยู่ในสังคมของเราพอมาอยู่ในสังคมของเราเราก็ซึมซับเรามีต้นแบบไงเรามีต้นแบบเรามีคนที่อยู่หน้าสื่อต่างๆเนี่ยนะที่เป็นนำเสนอในละครอะไรต่างๆเราเนี่ยเยาวชนเอ่ยใครก็แล้วแต่พอดูปุ๊บมันก็เกิดความรู้สึกอยากจะเรียนแบบสุดท้ายแล้วนี่ไงปัญหามันก็ตามมาอีกเหมือนกันฉะนั้นการทำซินาจะมีขึ้นอย่างแพร่หลายใช่ไหมในยุคปัจจุบันคนเนี่ยเรื่องการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องโบราณแล้วนะเฮ้ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่งงานหรือยังแต่งยังเนี่ยซอยเนี่ยซอยเนี่ยซอยอะไรไม่รู้อ่ะเอางี้ดีกว่ากี่คู่ที่แต่งดีกว่าเอาแล้วยังไงอ่ะแล้วอยู่ยังไงอ่ะอยู่ยังไงชีวิตต้นทางเมื่อไม่ถูกต้องกลางทางปลายทางจะไม่มีบารากัตถูกต้องไหมฮะบอกแล้วอิสลามไม่ได้ห้ามไงแต่ถ้าแต่งงานถูกต้องตามหลักการศาสนาเดี๋ยวชีวิตมันต้องดีขึ้นเพราะอย่าลืมวันที่แต่งงานเนี่ยเขาขอดุอาให้เราใช่ไหมเวลาเราไปงานแต่งงานเนี่ยขอดุอาว่าไงรู้ว่าไม่เคยแต่งไม่เคยขอดุอาไปกินอย่างเดียวละบารอกัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะวะจะมะอะบัยนะกุมาฟีไคริน ขออัลลอฮ์ให้ความจำเริญใช่ไหมขออัลลอฮ์ให้ความจำเริญกับคู่บ่าวสาวและขอให้เขามีชีวิตคู่โดยดีนี่ไงดูอาที่เราได้ในวันที่แต่งงานแต่ถ้าหากว่าไม่แต่งงานดูอาต้นนี้จะได้ไหมอ่ะพอมันไม่ได้ด้วยชีวิตต้นทางเมื่อมันไม่ได้เรื่องอ่ะกลางทางปลายทางไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางเพราะนั้นตรงนี้ไงคือสิ่งที่อิสลามวางแนวทางเอาไว้และไม่ได้ห้ามถ้าจะแต่งงานสนับสนุนให้แต่งงานนะครับมานิสตอตอมิงกุมุนบาอัตฟันยาตาซาวะใครก็ตามที่มีขีดความสามารถก็นิกะห์ก็แต่งงานแปลว่าอิสลามห้ามหรือเปล่าเปล่าแต่พอมันทำไม่ถูกต้องเป็นยังไงครับปัญหาก็ตามมานี่คือสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์ที่มันเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายใช่ไหมเกิดขึ้นอย่างมากมายในยุคปัจจุบันซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะบอกแล้วว่าสัญญาณวันกิยามะห์มันมีเกิดขึ้นจบไปแล้วมีอย่างนบีมาถือว่าเกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วแต่หลายสิ่งหลายอย่างยังเกิดขึ้นอยู่และหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นในอนาคตโลกวันนี้กับโลกในอดีตไม่เหมือนกันโลกในอนาคตกับโลกปัจจุบันของเรามันก็ไม่มีทางเหมือนกันแต่ที่แน่ๆอย่างที่ผมบอกเราก็ต้องยืนอยู่บนจุดของเราให้ได้ก็คือการเป็นผู้ศรัทธารักษาอีหม่านให้ตลอดรอดฝั่งเอาสิ่งต่อมาที่เป็นสัญญาณเตือนอีกอย่างดอกเบี้ยจะระบาดรู้จักดอกเบี้ยไหมมันเป็นต้นอะไรไม่รู้อะฮะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งวะไม่ใช่ใช่ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความที่ดอกเบี้ยมันมีมากสุดท้ายแล้วคนเนี่ยก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่สามารถเอามาใช้ได้และมองเป็นเรื่องปกติเรื่องมองเป็นเรื่องปกติท่านนบีบอกยะตีอัลันนัสซามานุนจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่มายังมนุษย์เนี่ยลาอยู่บาลีอันมารุมาอะคอดามินฮูอามินันฮาลานอามินันฮารอมจะมีอยู่ยุคนึงที่ผู้คนจะไม่สนใจว่าไอสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยปัจจัยที่เขาได้มาเนี่ยมันจะฮาลาลหรือฮารามเกิดขึ้นอย่างในยุคนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าคนไม่สนใจแล้วนะ
แม้กระทั่งการค้าก็เหมือนกันเราเดี๋ยวจะบอกดอกเบี้ยอย่างเดียวการค้าไม่เกี่ยวการค้าก็เหมือนกันการค้าในยุคปัจจุบันคนก็เริ่มที่จะไม่สนใจเหมือนกันว่ามันจะฮาลาลหรือฮารอมเอารัดเอาเปรียบกันโกงกันโกงตาช่างหรือว่าขายของที่ผิดหลักการศาสนาเราไม่ใช่คำว่าผิดกฎหมายนะนะเพราะว่าผิดกฎหมายเนี่ยนี่มันถูกกฎหมายไปหลายอย่างแล้วนี่ดีนะว่ากัญชามันถูกย้อนกับถูกถอนออกไปแล้วไม่งั้นกัญชาถูกกฎหมายแล้วก็โอ้เราจะมีคนยิ้มหวานให้เราอีกเยอะเลยใช่ไหมเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยิ้มให้เราอ่ะนะดีป่ะไม่ดีหรอกนะเพราะนั้นนบีเตือนน่ะท่านนบีจึงเตือนบอกว่าให้ระวังโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยนี่เรื่องใหญ่นะดอกเบี้ยนี่โทษถือว่าเป็นบาปใหญ่และเราไปดูนะคนที่ไปค้ำบอดไปย่องคล้องเกี่ยวกับดอกเบี้ยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างสิ้นเนื้อประดาตัวทุกคนเอามุสลิมเราเนี่ยแหละเคยมีทรัพย์อยู่ในมือเคยมีที่มีทางอยู่ในมือพอไปยุ่งกับดอกเบี้ยไปไว้ธนาคารไปเอาเงินเขาออกมาอาจจะไม่ธนาคารเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฉลาดหน่อยเขาไม่ไปธนาคารแล้วเพราะธนาคารมันยุ่งกับระบบเยอะเอาไปไว้กับเท่าแก่นั้นเท่าแก่นี้สุดท้ายแล้วเป็นไงไม่มีความสามารถที่จะไปเอาคืนกลับมาเพราะดอกเบี้ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันก็เพิ่มขึ้นแรกๆเอาที่สมมติที่ประมาณสัก10 ล้านแล้วก็เงินมา10 ล้านแต่อย่าลืม10 ล้านต้องคืนเท่าไหร่อย่างน้อยๆกับเท่าไหร่อ่ะ12เลยเอาถามว่า12ล้านมีความสามารถคืนเขาไหมเอาไม่มีพอไม่มีสุดท้ายแล้วเป็นไงเขายึดนี่ไงมุสลิมเราหลายคนนะมุสลิมเนี่ยต้องยอมรับมุสลิมเป็นคนมีที่เยอะนะเรานี่ทำดีร้านนะที่เยอะเอาใหม่อดีต ปัจจุบันนี่หลายคนก็ไม่ค่อยได้มีแล้วนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราคือเรื่องของดอกเบี้ยนี่แหละมันจะมาทั้งทางตรงมาทั้งทางอ้อมแต่อะไรก็ตามที่เราไปยุ่งกับมันเป็นยังไงอ่ะมันจะตรงหรือมันจะอ้อมก็แล้วแต่มันเป็นผลร้ายทั้งสิ้นนบีเตือนอย่างนี้นบีบอกว่าอักรุริบาวะมุกิลาฮูวะกาติบะฮูวะชาฮิดัยฮิท่านนบีบอกว่าฮุมซาวะแปลว่าคนที่กินดอกเบี้ยคนที่ให้เขากินดอกเบี้ยคนที่จดบันทึกคนที่เป็นพยานเพราะอย่าลืมเวลาทำสัญญาเขาต้องมีพยานใช่ไหมต้องมีพยานหุ้มสวะนบีบอกคนเหล่านี้เป็นยังไงเท่ากันแปลว่าขังรวมคดีเดียวกันใช่ไหมเพราะนั้นถามว่าเราเคยได้ยินอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกใช่ไหมคนที่กินดอกเบี้ยเท่ากับเขาทำไมประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหมเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ที่พำนักชัดเจนแต่ถ้าเราไปข้องเกี่ยวกับคนเหล่านี้หรือเราไปทำตัวแบบเขาอะมุสลิมหลายคนมาเอาบางคนมีไหมมีแบบนี้ไหมไม่น่ามีนะมุสลิมมีกินดอกเบี้ยไหมฮะมีอันนี้ตอบไม่มั่นใจเท่าไหร่เนี่ยคือถ้าไปออกดอกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะนะแต่ถ้าไปฝากธนาคารแล้วกินดอกเบี้ยอันนี้ไม่แน่เพราะอะไรเพราะเราชอบไปตีว่าเป็นอะไรนะเงินปันผลเงินปันผลอะไรล่ะเราไปลงทุนอะไรกับเขาแล้วอาจจะบอกว่าธนาคารเขาเอาเงินไปอะไรนะไปทำการค้านู่นนี่นั่นอ้าวแล้วเขาทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำยังไงถึงจะให้ได้กำไรเยอะๆเขาก็ต้องไปยุ่งไอ้ของที่มันฮารามของเราทั้งนั้นน่ะเหล้าอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าไปยุ่งกับไอ้บริษัทอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็เอาไปลงทุนกับสิ่งต่างเหล่านี้แล้วเสร็จแล้วพอเขาได้กำไรเขาเอาแบ่งให้เราแล้วเราบอกนี่คือผลกำไรอย่างนี้ได้ไหมก็ไปฝากสหกรณ์ของมุสลิมต่างเยอะแยะสหกรณ์ป้าหมอที่ไหนก็ได้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวโฆษณาที่เดียวเนี่ยธนาคารอิสลามด้วยมาอัฟจีมาอัฟจีลืมไปเขาไม่ให้ค่าโฆษณาไงลืมไปเพราะนั้นเราก็ดูแล้วกันนะเราก็ดูคืออย่าลืมว่าตอนนี้เรามีทางออกถ้าเป็นเมื่อก่อนเรามีข้ออ้างถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเรามีข้ออ้างแต่ว่าต้องเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วบางทีเราก็มีความจำเป็นเพราะนบีบอกไงว่าใกล้ๆวันกิยามะห์ประชาชาติของฉันมันหนีไม่พ้นในเรื่องของระบบของดอกเบี้ยมันอาจจะเป็นละอองที่กระเด็นมาโดนเราแต่ที่แน่ๆคือเนียดของเราเนี่ยเอาให้นิ่งก็แล้วกันว่าถ้าเราจำเป็นต้องฝากเราก็ฝากแล้วเวลาเอาออกมาเอาเฉพาะส่วนของเราแล้วดอกเบี้ยทำยังไงทิ้งไว้ธนาคารเหรออย่าทิ้งไว้นะถ้าทิ้งเอาไว้เดี๋ยวจะมีใบอนุโมทนามาให้เราไม่รู้ด้วยนะใช่ไหม
แล้วเคยเห็นไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเขาเอาไปเขาอาจจะเนี่ยเก็บมาแขกไงแขกไม่เอาตังค์อ๋อแสดงว่าอยากได้บุญงั้นเอาไปสร้างนั่นสร้างนี่เอาออกมาจัดการเองเลยผมเคยบอกว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะเอาไปไหนเลยถ้าเจอขอทานที่เขาเดินอยู่อ่ะนั่นแหละให้เขาไปเถอะแต่ว่าไอ้ที่บอกเขามีอะไรนะไอ้การบริหารจัดการที่รับจัดการอันเนี้ยผมเคยบอกไปแล้วว่าฮะไม่ควรไม่ควรนะบอกไม่เห็นด้วยก็เดี๋ยวมีคนค้านอีกไม่ควรก็แล้วกันนะไม่ควรนะครับเพราะอย่าลืมว่ามันคืออะไรมันคือศูนย์น่ะมันคือศูนย์ของเราใช่ไหมมันคือศูนย์ของเรามันก็เอาไปทำอะไรเป็นงอกเงยเป็นหนึ่งขึ้นมาก็ไม่ได้หรอกไม่มีผลบุญจากสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันคือความจำเป็นที่เราต้องเอามาบริหารจัดการก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าจะเอาไปทิ้งมันก็เสียของไงถ้าอย่างนั้นก็เอาไปให้ขอทุนขอทานที่เขาเดือดร้อนนั่งสะพานลอยเดินผ่านก็ให้เขาไปอันนั้นก็เป็นแนวคิดเขาไงซึ่งผมบอกแล้วผมไม่เห็นด้วยเพราะถามว่าถ้าเราอยากจะได้ผลบุญทำไมไม่เอาทรัพย์ดีของเราไปให้อ่ะแค่บาทเดียวของเราก็ได้บุญแล้วไงใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องให้เยอะด้วยซ้ำเราก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าทำถนนหนทางเขาต้องใช้งบเป็นแสนก็เราไม่มีเป็นแสนน่ะเราให้ร้อยสองร้อยได้ไหมล่ะก็ได้แต่ไอ้ของไม่ดีไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้แหละนะครับมันจะได้กันตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเกิดความรู้สึกนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดกำลังใจนะว่าทุกครั้งเฮ้ยเดี๋ยวรอดอกเบี้ยออกมาก่อนเว้ยแล้วเราจะได้เอาไปบริจาคให้เขาทำไมของดีเราไม่ให้ไปล่ะใช่ไหมล่ะมันง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าเราอยากได้ผลบุญก็เอาทรัพย์ของเราเนี่ยแหละครับนะมันจะได้ไปต่อยอดนะครับแล้วก็เอาอีกข้อนึงสุดท้ายแล้วกันนะครับเครื่องดีดสีตีเป่าสุราอบายมุขต่างๆจะเป็นสิ่งที่ฮาลาลที่บอกมานะฮาลาลทั้งหมดเลยนะใช่ไหมตีกองก็ฮาลาลร้องเพลงก็ฮาลาลเดี๋ยวนี้ใครไม่รู้ไปบอกฮาลาลพอแขกมันไปออกคลิปออกอะไรกันหน้าดูเลยเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจนะว่าเฮ้ยไม่ได้นะเสียงเพลงดีดสีตีเป่านี่ไม่ได้ฮารามฮารามเดี๋ยวนี้ใครไปบอกฮาลาลหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ออกกันจังเลยตีกองก็มีนะนาชีตมีตีกองไหมล่ะเขาบอกพอบอกกองหน้าเดียวได้ปุ๊บอันนี้เพิ่มกองหน้ากองยาวมาอีกมีชิงฉับโอ้งั้นตั้งคณะไปเลยก็แล้วกันนะถ้าคิดว่าฮาลาลก็รับผิดชอบตัวเองเพราะอะไรฟังหะดีษแล้วกันเนาะหะดีษนบีบอกว่าลายกูนั่นนะมินอุมมะติอักวามุนยัสตะฮิลูนันฮิรอวันฮารีรอวัลคอมรอวัลมาอาซิฟะท่านนบีบอกว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉันเนี่ยแปลว่านบีไม่ได้ปฏิเสธว่าคนเหล่านี้คือใครคือผู้ศรัทธาเหมือนกับเราแต่คนเหล่านี้ทำไมฮาลาลในการทำซินาแปลว่าเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในสังคมฮาลาลในเรื่องของการใช้ผ้าไหมผู้ชายใช้ได้ไหมล่ะเอาไม่ได้ฮาลาลในเรื่องของสิ่งมึนเมาเป็นไงเดี๋ยวนี้เนี่ยฮาลาลเยอะแล้วนะไม่ฮาลาลยังไงขายอยู่นี่ตั้งแต่ปากซอยเข้ามาเจอบ้างป่ะเจอบ้างป่ะไม่เจอเลยอะไม่เห็นเลยฮะเห็นไหมล่ะฮาลาลไหมล่ะมันฮาลาลในบุมของเขาไงแต่มันไม่ได้ฮาลาลตามหลักการศาสนาวันมาอาซิฟะและฮาลาลในเรื่องไหนอีกดีสีตีเป่าแปลว่าไอ้พวกนี้ตั้งตัวเป็นผู้ออกหุกกลมซะเองไงใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันฮารามตามทัศนะของอัลเลาะห์เพราะนั้นนบีจึงบอกว่าใกล้วันกิยามะห์มันจะมีคนแบบนี้อยู่มันจะมีคนที่กล้าในการที่จะบอกว่าอันนี้ฮาลาล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 ทั้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์บอกฮารอมเนี่ยนี่คือสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์ที่เราต้องระวังเอาละเราอาจจะไปทำอะไรมากไม่ได้เพราะเราก็ชาวบ้านทั่วๆไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ครับมันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันอยู่ก็ยูทูบียาดิฮีมี3อย่างผมเน้นอันนี้มาโดยตลอดเห็นไหมมันรออามิงกุมุนการอนฟันอยู่ไรยึดฮูบียะดิฮีใครก็ตามที่เห็นความชั่วในสังคมเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือถ้าคุณทำได้เป็นหัวหน้าไหมมีอำนาจไหมถ้าไม่ใช่สเต็ปที่สองฟาอิลัมยัสตาเตียฟาบีดีซานิฮีพูดคุยได้ไหมตักเตือนได้ไหมบอกกล่าวได้ไหมเอาทำไม่ได้อีกฟาอิลัมยัสตาเตียฟาบีกอลบีฮีด้วยกับใจทำได้ไหมเนี่ยข้อนี้ต้องได้แล้วล่ะครับเวลาเราเจออะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้องอย่างน้อยๆใจต้องปฏิเสธแล้วขอดุอาให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเป็นคนโอ้อัลเลาะห์ขอพงได้โปรดนำทางเขาด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเกิดความรู้สึกร่วมกันเพราะอย่าลืมนะ
ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยไม่สนใจอะไรเลยปล่อยผ่านในสิ่งต่างๆที่มันเป็นความชั่วแล้วเกิดขึ้นเวลาอาซาบลงเราคิดว่าเราจะรอดไหมอายะที่ผมยกอยู่เรื่อยๆอ่ะวัตตะกูฟิตนาตัลลาตุซีบันนัลละดีนะซอละมูมิงกุมคอสระวังการลงโทษที่มันจะไม่เกิดกับคนอธรรมเท่านั้นแปลว่าไม่ใช่เฉพาะคนชั่วเท่านั้นที่ถูกลงโทษใครด้วยอ่ะไอคนดีที่ไม่ทำงานก็โดนด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเจออะไรมากมายที่เข้ามาเป็นอะไรนะเป็นความท้าทายแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในความเป็นผู้ศรัทธาของเราต้องเอาอีหม่านมาประคับประคองให้ตลอดรอดฝั่งนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอาจารย์มานั่งรอละวัสลลเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรถามอาจารย์อับดุลอาซิซได้เลยนะครับครับวัสลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์